ครับพุ่งครับตีดอันนี้เหรอตีดว่ะโอ้พี่เป็นรู้ด้วยนะพี่เป็นรู้พี่เป็นรู ก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางรถพัทยาส่วนทางรถของเราก็มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,700 ไร่นะ 1,700 ไร่เปิดเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2523นะเดี๋ยวกลับมาถ่ายดูน้องเสือก็ได้นะครับโดยคุณน้องรถตันสัจจา
ปัจจุบันนี้เป็นลูกชายนะคือคนกำพลตันสัจจาเป็นผู้บริหารงานนะครับส่วนนักศึกษาเวทีนี้คือโรงละครนะเป็นวัฒนธรรมไทยสี่ภาคกระช่างแต่รู้วันหนึ่งเราแสดงก็หมด3รอบนะครับรอบนี้ก็4โมงเย็นนี้เป็นรอบสุดท้ายนะวันละ3รอบนะครับต่อมาครับด้านซ้ายมือก็เป็นอาคารนันทาด้านบนเป็นห้องประชุมด้านล่างเอาไว้จัดงานกินเลี้ยงรองรับแขกสัมมนาได้หลายคนเลยนะครับเป็นอาคารนันทานะครับ283เฮกตาร์283เฮกตาร์ได้ที่เขาเหลือทางดีกว่าเฮ็ดสมาร์ทการทางด้านซ้ายมือเรียกว่าฟาร์มเขาลือสีนะฟาร์มตัวนี้นำเข้าจากประเทศคิวบานะครับฟาร์มเขาลือสีนะครับเออไอ้มากไทยลาดเลยก็ได้หน้าฟาร์มเลยก็เป็นต้นผมนะจากประเทศออสเตรเลียนะครับด้านบนด้านล่างเป็นผมญี่ปุ่นนะครับแม่เฮ็ดตาใบใบอ่ะก้อนก็เหลือได้มาต่อมาครับสองหว่าข้างทางนี่ก็เป็นต้นสมญี่ปุ่นครับเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากประตูหน้าเข้าไปเลยต่อมาก็ด้านหน้าฝามือก็เป็นต้นปาล์มเรียกว่าปาล์มแท้หามมานะครับสาจาต้นปาล์มแท้หามมาก็มาเป็นต้นสมนะครับต่อมาด้านซ้ายมือก็จะเป็นเล็กไซวิลล่านะเป็นบ้านพักนะครับเล็กไซวิลล่าขวามือก็จะเป็นการ์เด้นวิลล่านะขวามือนะครับเป็นการ์เด้นวิลล่าถ้าเข้าไปด้านในก็เป็นตรงรูปรีสอร์ทนะด้านในนะครับรูปรีสอร์ท40 ปีนี้ต่อมาด้านหน้าขวามือเรียกว่าสวนกระถางเรียกว่าตุ๊กตากระถางซึ่งกระถางเราทำเองครับบอลแต่ก็ไม่ได้ในคือสวนสับปะรดสีหรือเรือนกล้วยไม้นะครับตรงนี้ถ้ามีเวลาว่าสามารถเดินมาเที่ยวถ่ายรูปได้เลยนะตรงนี้สวยมากมากต่อมาด้านขวามือก็เป็นบ่อปลาช่อนยักษ์อเมซอนนะครับมีทั้งหมด100กว่าตัวความยาวเกือบ2เมตรนะปลาช่อนยักษ์นะครับขวามือด้านนี้เรียกว่าสวนเหม็กค่ะสวนข่อยดักนะครับดักเป็นชาวฟังและชาวหงายนะครับสองฝั่งข้างทางนี่ก็จะเป็นสันตั้นนะเป็นสันตั้นส่วนด้านบนซ้ายมือก็เป็นสะพานแต่ไทวอล์กเราสามารถเดินเที่ยวได้ไปความยาวประมาณ3กิโลเมตรต่อมาทางด้านซ้ายมือเป็นด้านติดบอสนะบอสเปลี่ยนเสมือนพนักงานของเรา เราทำงานเกมทีมที่ดีเป็นสัญลักษณ์บอสคือบอสงานนะครับต่อมาด้านขวามือก็คือชอลูมรถหรือว่าคาการ์เด้นนะครับด้านล่างจะเป็นรถดุยส่วนด้านบนเป็นรถสปอร์ตนะตรงนี้ถ้ามีเวลาสามารถมาเดินเที่ยวถ่ายรูปได้เลยด้านบนจะเป็นห้องแอร์ทหารนะครับต่อมาก็ด้านหน้าซ้ายมือเป็นการจัดสวนในแนวตั้งเรามีที่แคบแล้วก็สามารถจัดสวนได้ภายในสวนคือต้นเจ้าอังกาเวสายพันธุ์เดกกระบองเพชรสองฝั่งข้างทางปาล์มสีเงินหรือปาล์มมงเหินปาล์มตัวนี้นำเข้าจากประเทศคิวบาซ้ายมือก็เป็นเต่าแดงของไทยนะครับขวามือเป็นสะพานจากไทยวอก ถ้าเดินบนสะพานสามารถจะเข้าระฆังได้เลยนะครับส่วนแท่งรถเขาที่เห็นจะตรงท่าไทยจะเป็นค่ายลูกเสือนะครับรองรับเด็กนักเรียนได้700-800นะเป็นค่ายลูกเสือของส่วนรถเรานะครับฝาเบอร์ด้านนี้ก็เป็นมินิสตอนเทนนะหินจำลอง
เราจำลองมาจากประเทศอังกฤษนะหินทั้งหมดมี138ก้อนถ้าบอกรถเอ็มก็ตั้งเหมือนรถเรียนบ้างอยู่เช็ดถังเช็ดที่มีตั้งมาสองต่อมาครับทางด้านซ้ายมือด้านบนเรียกว่าหอคอย4ประเทศนะได้แก่ลาวพม่าไทยและก็อินโดนีเซียนะครับส่วนด้านล่างส่วนฟาร์มโลกกับตัวฟางมูสปัสสาวะก็จะเห็นเป็นสีก็คือกะลามะพร้าวทะเลหรือว่ามะพร้าวแฝดหรือว่ามะพร้าวคนสาวก็ได้ลูกก็จะอยู่ด้านล่างนะครับที่อยู่ในลูกกรงนะครับลูกของเขาประมาณ30ปีออกมาเป็นลูกถัดมาอีก8ปีถึงเขาจะสุกเขาจะทานได้ถ้าทานเข้าไปแล้วในลูกละ 30,000 บาทนะครับกันเงิน 30,000 นะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้ต้นตัวผู้นะต้นนี้ก็มีเกสรเหมือนงวงช้างนะต้นตัวผู้นะครับเดี๋ยวดูด้านขวามือก็ได้ลูกของเขาขวามือนี้มีเยอะหน่อยนะครับนี่นะครับใช่แล้วครับนำเข้ามาจากหมู่เกาะซีเชลทางทิศใต้ของมหาสมุทรอินเดียเลยนะครับเกาะซีเชลนะครับมหาสมุทรอินเดียเวลาผ่ามาแล้วจะเป็นลูกแฝดนะถ้าใดจะเป็นมะพร้าวกะทิบ้านเรานะครับคล้ายๆกันครับกะทิบ้านเราจากน้ำน้อยไม่เคยกินครับแต่เคยเห็นแต่ของบอกไม่กล้ากินเสียดายซ้ายมือนะเป็นทุ่งชนชมนะครับเรียกว่าชนชมยักษ์จากประเทศปาอูหรือเรียกว่ายักษ์ปาอูนะครับซ้ายมือด้านในเป็นเรือบอจำปงนะมีหลายสายพันธุ์เลยเรือบอจำปงนะครับ ต่อมาครับด้านซ้ายเป็นสวนสปองเพชรนะสิ่งกำเนิดจากประเทศเม็กซิโกนะครับลูกกลมๆมีชื่อว่าโนนถังทองนะครับเรียกว่าโนนถังทองนะสปองเพชรทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนั้นเป็นพุทธละลายดอกขึ้นสวยดีซ้ายมือก็สวนนานาพันธุ์นะสวนนานาพันธุ์มีหลายสายพันธุ์เลยนะครับขวามือก็เป็นต้นตรงจากประเทศออสเตรเลียเช่นเดิมนะยังไม่ใครมีอ่ะไม่ใครสนใจใครมีถามอ่ะครับเดี๋ยวตอบกันเรื่องว่านั่งกันเรื่องจากคนสวนนะรู้ดีคนสวนนะคนสวนกระจัดแล้วก็ดีมากซ้ายมือก็จะเป็นทุ่งชนชมเช่นเดิมนะโดยเฉพาะตัวต้นละ30,000คิดไปแล้วกันบาเซลครับต้นอัลบานไม่เกิน30,000มียกขามียกเง่ามีหมดนะครับเงินเงินเดียวจะดอกก็จะเล็กอันนี้ก็มาเข้าเขตไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ของเรามีทั้งหมด500กว่าตัวนะ160สายพันธุ์อะไรฮะหินน่ะมาเรียงนี่เองเป็นลายๆธรรมชาตินะคิดว่าไม่ใช่นะที่มาทำธรรมชาติมันเป็นไม่ได้นะเนี่ยมีสมองเนี่ยแม่ๆก็สวนสปองเพชรและสวนใจตรงสามนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนถึงว่าเดี๋ยวมาให้ทุกท่านลงเดินตรงนี้ทำเที่ยวตรงนี้ก่อนแล้วเดินไปโน่นตรงไดโนเสาร์ใหญ่จะเดินข้างล่างก็ได้หรือจะเดินข้างบนสะพานก็ได้เดี๋ยวเวียนให้หนึ่งรอบก่อนบริเวณนี้เราเรียกว่าสวนป่าหินน้ำบริเวณนี้ครับหินก็เราก็นำเข้ามาจากหลายจังหวัดเนี่ยนะครับเป็นสวนป่าหิน
ธรรมดาตัวนี้เป็นคลองน้ำนะก็ถมมาเราเห็นนะจ๊ะหินแต่ก่อนตอนนี้ไม่ถึงซ่อมรถเรามาเรียงใหม่หมดเลยเรียงแล้วพังก็ได้ปูนมายายาไว้ได้นะครับถ้ารถขากลับได้ถ้าทุกท่านชมตรงนี้เสร็จแล้วเดินมาเลี้ยวฝานะครับถ้ารถเราจะอยู่ด้านหน้านะครับถ้ารถขากลับเดี๋ยวท่านจะเดินบนสะพานสกายวอล์กก็ได้นะเป็นลงตรงในโซนเสาใหญ่ก็ได้นะครับตรงนั้นมีที่เดินหน้ารถในโซนเสาใหญ่เลี้ยงบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมชาติมีหมูมีหมาแต่ก่อนได้เก็บหมาพอดีแล้วนี่แมวโผล่เนี้ยกระบองเก็บ